ครจะไปคิดล่ะคะว่ามาเรียนอังกฤษจะได้ฟิลทิปที่มอสโกสวัสดีค่ะชื่อสีนะคะตอนนี้เรียนปริญญาโทสาขาวิชา Entrepreneurship and Leadership ที่ Henley Business School University of Reading วันนี้ก็จะมาเล่าถึงอีกหนึ่งจุดเด่นของคอร์ส Entrepreneurship ที่ Henley Business School นั่นก็คือการไป Study Trip ที่ต่างประเทศนั่นเองค่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยโปรแกรมนี้มันจะมี study trip ที่เมืองนอกเนี่ยปีละครั้งซึ่งหลายๆปีที่ผ่านๆมาก็จะไปที่โปแลนด์แต่ปีนี้เป็นปีแรกที่มีทั้งหมด2 study trip ซึ่งอีกหนึ่ง study trip ที่เพิ่มขึ้นมานั่นก็คือการไป study trip ที่มอสโกค่ะซึ่งโครงการนี้เป็นครั้งแรกที่ Henley Business School ได้จับมือกับมหาลัยรัสเซียที่ชื่อว่ามากิโมที่เป็นมหาลัยอันดับท็อปๆของที่นั่นจะให้นักเรียนสาขา Entrepreneurship และ Marketing ได้ไปเยี่ยมชมมหาลัยมากิโมที่รัสเซียพร้อมกับทำเวิร์กช็อปเกี่ยวกับเรื่องของ Marketing และ Business Consultant ซึ่งมากิโมเนี่ยมันเป็นเหมือนมหาลัยแบบท็อป4ของที่รัสเซียเนาะก็จุดเด่นของมากิโมเองเลยเนี่ยคือเรื่องของภาษาเพราะว่าที่มากิโมเนี่ยจะมีวิชาเกี่ยวกับภาษาให้โรงเรียนมากถึง53ภาษาซึ่งได้รับการบันทึกใน Guinness World Record ด้วยและก็เป็นอะไรที่เขาค่อนข้างจะภูมิใจนำเสนอบ้างๆแม้แต่ตัวนักเรียนเองเพราะว่านักเรียน1คนเนี่ยที่มากิโมจะต้องพูดภาษาได้ทั้งหมด3ภาษานั่นก็คือรัสเซียอังกฤษแล้วก็ภาษาที่3ซึ่งสามารถเลือกได้ตั้งแต่จีนญี่ปุ่นฝรั่งเศสเยอรมันอะไรแบบนั้นอย่างเพื่อนใหม่ของเราที่เป็นคนรัสเซียเนี่ยเขาสามารถพูดได้มากถึง4ภาษาด้วยซ้ำไปสำหรับกิจกรรมที่ทางมากิโมได้จัดเตรียมเอาไว้ให้นักเรียนจากเฮนรี่นั้นแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ส่วนด้วยกันนั่นคือส่วนแรกเป็นเลคเชอร์ซึ่งเลคเชอร์เนี่ยก็จะเน้นหนักไปในทางเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งซึ่งจะบอกว่ามันดีตรงที่เขาไม่ได้เจาะจงเฉพาะมาร์เก็ตติ้งของที่รัสเซียเท่านั้นแต่เขาพูดถึงเรื่องของ global trend ซึ่งสำหรับเราเองนะที่เราเรียน entrepreneurship เนี่ยมันค่อนข้างจะใหม่สำหรับเราที่เราจะได้แบบรู้เทรนด์อะไรที่มันเป็นแบบ insight ของทาง marketing เนาะส่วนกิจกรรมอย่างที่2ก็จะเป็นในเรื่องของการจำลองทำ business consultant คือที่มากิโมเนี่ยมันจะมีชมรม startup อยู่ซึ่งในชมรม startup เนี่ยมันก็จะมีนักเรียนนักศึกษาของมากิโมเนี่ยที่เขาเขียน business plan มาแล้วก็เข้ามาเสนอที่ชมรมเนี่ยแล้วก็เหมือนประกวดกันมาจนได้เข้ามาในโครงการเนี่ยที่จะรอให้นักเรียนจากเฮนรี่เนี่ยมาทำการ consultant ให้กับ entrepreneur เหล่านี้ซึ่งวิธีการมันก็คือเขาจะให้นักเรียนเฮนรี่เนี่ยจับกลุ่มกันเองก่อนเป็นทีม business consultant เสร็จแล้วเราก็จะจับฉลากเลือก entrepreneur ขึ้นมาแล้วเราก็จะทำการ consult เขาเสร็จแล้วก็จะมามีการ reflect ผลกันให้กรรมการดูให้อาจารย์ดูอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีการจัดประกวดรางวัลกันซึ่งจะบอกว่ากิจกรรม consultant เนี่ยมันทำให้เราได้ใกล้ชิดกับนักเรียนมากิโมมากขึ้นมันทำให้เราได้รู้ insight ได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจมากขึ้นและนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมความบันเทิงต่างๆอย่างเช่นทุกๆหลังเลิกเรียนเนี่ยเราก็จะมีเวลาว่างที่จะออกไปหาอะไรกินเล็กๆน้อยๆซึ่งจะบอกว่าอาหารที่รัสเซียเนี่ยเด็ดมากโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับอังกฤษคือมันได้รับอิทธิพลมาจากเอเชียค่อนข้างเยอะเหมือนกันตอนนั้นไปกินดินเนอร์ที่แบบว่าร้านตกแต่งเป็นแบบสไตล์หลุยเลยนะแต่ถามว่าเสิร์ฟอะไรเสิร์ฟซูชิและติ่มซำและนอกจากนี้ทางมากิโมก็ยังได้พาเราไปเที่ยวสถานที่ต่างๆในมอสโกอีกด้วยสำหรับตัวเมืองมอสโกนี้อย่างที่รู้กันก็คือมันเป็นเมืองหลวงของรัสเซียเนาะจริงๆรัสเซียเนี่ยเป็นเมืองที่โดยส่วนตัวคิดว่าน่าเที่ยวนะเพราะว่าในเรื่องของสถาปัตยกรรมเนี่ยที่บอกไปว่ามันจะมีความหลุยๆเนาะเป็นแบบอารมณ์แบบยุคโรโคโคบาโรกอะไรอย่างเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันเอ็กซ์ทีเรียของที่นั่นน่ะมันก็จะเป็นแนวแบบอาร์ตเดโคซะเยอะซึ่งมันจะมีการตัดทอนลดทอนอยากให้นึกถึงหนังเรื่อง The Great Gatsby ไว้อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเตกที่ค่อนข้างมีความอลังการแล้วดูมีความรุ่งเรืองดูมีความรวยอยู่เบาๆอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราถ่ายกับอะไรแล้วก็จะดูรวยไปหมดแต่ในความรวยนี่เองมันกับมีค่าใช้จ่ายไม่สูงเท่ากับที่อังกฤษอย่างเวลาไปกินอาหารเย็นอย่างเงี้ยเราสามารถกินมื้อหรูอลังการได้ในราคาเท่าไก่นันโดเรียกได้ว่าค่าของชีพที่นี่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามาจากอังกฤษใหม่ๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเรามีความรวยมากเมื่ออยู่ที่รัสเซียส่วนผู้คนที่รัสเซียจริงๆก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรอย่างที่คิดขนาดนั้นนะคือเขาอาจจะแค่ตัวใหญ่ดูน่ากลัวพูดจารุนแรงดูดุด่านไปจริงแล้วอ่ะคืออินเทนชันเขาดีอย่างตอนนั้นเราแบบเรานั่งแท็กซี่อย่างเงี้ยคือเขาก็พยายามที่จะไปส่งเราแล้วกลัวเราจะหลงมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาทำเสียงดุดุนะแต่นั่นแหละคือเขาหวังดีสำหรับความรู้สึกที่ได้ไป study trip ครั้งนี้คือบอกก่อนนะว่ามันเป็นอะไรที่เราจะต้องจ่ายเพิ่มเองในแง่ของค่าตั๋วเครื่องบินกับค่ากินจุดจิบค่าช้อปปิ้งอย่างเงี้ยแต่ค่าที่อยู่ค่าเรียนอย่างเงี้ยคือมหาลัยออกให้หมดส่วนตัวเรารู้สึกว่ามันเป็น7วันที่คุ้มมากสำหรับเราเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนน่ะที่จะได้ไปรัสเซีย
แล้วก็ไปสัมผัสประสบการณ์เบื้องลึกเบื้องหลังของการทำธุรกิจที่รัสเซียเพราะฉะนั้นรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะไปเรียนต่อปริญญาโทที่ไหนดีเนี่ยเรารู้สึกว่า Henley Business School ก็เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่น่าสนใจด้วยความที่มันไม่ได้อยู่กับแค่การเรียนในห้องเรียนอะมันมีการแบบพาไป study trip อะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่ามันดีอะมันทำให้เราไม่อยู่กับยึดติดกับตำราเกินไปแต่ได้ออกไปมองเห็นอะไรจริงๆได้ไปแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกับ businessman หรือ entrepreneur จากที่อื่นสำหรับใครที่กำลังเจอโอกาสดีๆแบบนี้มีไป study trip อะไรงี้แล้วกำลังลังเลอยู่ว่าจะไปดีไม่ไปดีบอกได้คำเดียวเลยว่าอย่าพลาดค่ะ